สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่3ของเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียหลังจากที่หมอได้ดูสารคดี Netflix Social Dilemma แล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนฟังนะคะโดยวันนี้นะคะหัวข้อจะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีหรือว่า Internet Literacy ที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอ2คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ควรรู้ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็วิดีโอของสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการแยกเฟกนิวส์กับข้อเท็จจริงค่ะก็วันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู2วิดีโอก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเนื้อหามันไม่ได้ต่อกันนะคะเพียงแต่ว่าหมอทำหัวข้อเดียวกันแล้วก็ลงสัปดาห์ละวิดีโอนะคะก็ในวันนี้นะคะจะพูดถึง Internet Literacy นะคะคำนี้นะคะเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในปี2013นะคะโดย Minister of Internal Affairs and Communication นะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารนะคะโดยกระทรวงนี้นะคะเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยเขาได้พูดถึง Internet Literacy ขึ้นมาเพราะว่าในช่วงปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์เลยนะคะดังนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีก็เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในศตวรรษที่21เลยค่ะโดย Internet Literacy มีอะไรบ้างนะคะมันมี3ข้อด้วยกันแล้วก็หมอจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวหมอจะแปลไทยให้ฟังนะคะ The ability to address illegal and harmfulcontents on the internet appropriately นะคะคือความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอันตรายในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมนะคะข้อมูลที่ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างก็อย่างพวกสแปมนะคะบางทีเราจะได้อีเมลหรือว่าข้อความที่ส่งมาแล้วก็บอกว่าถ้ากดอันนี้แล้วจะได้รับเงินรางวัลหรือว่าต้องกดลิงก์นี้เดี๋ยวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือไม่อย่างนั้นบัญชีของคุณอาจจะถูกแฮกได้อะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นข้อความสแปมที่มันไม่เป็นจริงแต่ว่าถูกส่งมาเพื่อหลอกให้เรากดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาข้อมูลของเราไปนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยควรจะมีทักษะในการที่จะรู้ว่าข้อมูลที่ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างสิ่งที่เราได้รับนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายแล้วก็มิจฉาชีพมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลของเราไปหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ hate speech นะคะหรือว่าคำพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังนะคะมีการยุยงปั่นป่วนในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะถ้าหากเราเจอสิ่งเหล่านี้นะคะก็ควรกดรีพอร์ตทันทีหรือว่าควรที่จะไม่คลิกลิงก์ที่มันเป็นสแปมนะคะข้อที่2ค่ะ The ability to communicate on internet appropriately นะคะคือความสามารถในการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมนะคะ communicate หรือว่าการสื่อสารเนี่ยหมอคิดว่ามันค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะว่าสื่อสารอะไรหรอนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หมอคิดว่าสำคัญนั้นก็คือเวลาที่เราจะโพสต์อะไรลงอินเทอร์เน็ตนะคะเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะกลายเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะคะฟุตพริ้นท์แปลว่ารอยเท้านะคะคือรอยเท้าทางโลกดิจิตอลที่จะติดตามตัวเราไปตลอดนะคะมีหลายคนนะคะที่ได้รับผลกระทบหลาย10ปีหลังจากที่เขาโพสต์อะไรโดยไม่คิดอาจจะเป็นช่วงเป็นวัยรุ่นนะคะอาจจะโพสต์อะไรบางอย่างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีผลต่อการเข้าเรียนต่อแล้วก็มีผลต่อการทำงานได้นะคะนอกจากนี้อีกอย่างนึงที่หมอคิดว่าน่าจะเป็นทักษะที่ติดตัวโดยเฉพาะในสังคมไทยนะคะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีระบบอาวุโสนะคะการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียกับอาจารย์หรือว่ากับญาติผู้ใหญ่นะคะอาจจะต้องมีการใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เคารพเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่คำลงท้ายเช่นคะครับหรือว่าเวลาที่เราพิมพ์นะคะมันไม่มีน้ำเสียงของเราไปด้วยนะคะเวลาเราพูดปกติเนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแต่พอพิมพ์ไปแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีข้อความที่ทำให้ดูซอฟลงนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยดูว่าเหมือนเป็นคนก้าวร้าวสำหรับผู้ใหญ่บางคนได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือ the ability to protect their privacy and perform security measures นะคะคือความสามารถในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทำให้ปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เราโพสเนี่ยจะกลายเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราโพสอะไรหรือแม้กระทั่งกรอกข้อมูลอะไรต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ราควรจะรู้ว่าอันนี้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่เรากรอกไปมันจะไปโชว์ให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าอย่างเบอร์มือถือหรือว่าที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำคัญโดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเกิดว่าอายุน้อยมากๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเด็กบางคนเนี่ยไม่ทราบว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ควรโพสต์หรือว่าเช็คอินที่บ้านตัวเองทำให้มีมิจฉาชีพเนี่ยตามมาถึงบ้านอะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็น3ข้อนะคะที่พูดถึงอินเทอร์เน็ตลิเทเรซีนะคะแล้วก็หมออยากจะขอเสริมสิ่งที่สารคดีใน Netflix เนี่ยเขาได้พูดถึงไว้ด้วยนะคะว่าโซเชียลมีเดียนะคะมันเป็นโปรแกรมที่ทำให้เราติดได้นะคะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้เราใช้แอปพลิเคชันนั้นนานที่สุดนะคะดังนั้นนะคะในสารคดีนะคะเขาก็มีการบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากติดโซเชียลมีเดียควรที่จะปิดแจ้งเตือนมือถือนะคะแล้วก็ลบแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งอันนี้ทำยากมากนะคะเพราะว่าหมอก็เป็นคนที่ใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่หมอก็โซเชียลดีท็อกซ์ลบแอป Facebook ไป1อาทิตย์แล้วก็ค่อยกลับมาดาวน์โหลดใหม่เวลาที่ต้องใช้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรับข่าวสารรอบด้านนะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะป้อนข้อมูลที่เราชอบแล้วก็สนใจโดยที่บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่ได้รับข้อมูลของอีกด้านนึงนะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นอาจจะเป็นเฟกนิวได้นะคะดังนั้นควรที่จะรับข้อมูลหลายด้านค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาพูดนะคะแล้วอันนี้คือหมอทำไม่ได้นะคะคืออย่ากดดูวิดีโอแนะนำใน YouTube นะคะเพราะว่าใน YouTube นะคะมันจะมีวิดีโออยู่ข้างๆที่จะเป็นวิดีโอแนะนำใช่ไหมคะโดยเขาจะเลือกวิดีโอที่คล้ายๆกับวิดีโอที่เราดูอยู่นะคะแล้วการที่เรากดไปดูวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยดูวิดีโอใน YouTube นานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะติด YouTube ได้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบางทีหมอก็ไปเจอวิดีโอน่ารักน่ารักหรือว่าวิดีโอดีๆโดยที่ไม่ได้คาดคิดเพราะว่าหมอเข้าไปดูวิดีโอแนะนำของ YouTube นะคะดังนั้นนะคะคำแนะนำก็คือฟังได้นะคะแต่ว่าเราจะปรับใช้ให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็ก่อนจบเนี่ยนะคะหมออยากจะฝากคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานนะคะแล้วก็จะดูว่าเอ๊ะเราจะให้เขาใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่เมื่อไหร่ดีนะคะโดยคุณโรเจอร์แมกเนมี่นะคะซึ่งเขาเป็นผู้ลงทุนช่วงต้นของ Facebook นะคะเขาได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองนะคะในการดูแลบุตรหลานนะคะโดยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิศวกรหรือว่าผู้ลงทุนหรือว่าคนที่คิดค้นแอปพลิเคชันแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะคะเขาเนี่ยรู้ว่ามันอ่ะออกแบบมาเพื่อให้ติดนะคะดังนั้นเขาจะไม่อนุญาตให้ลูกหลานของเขาเล่นตั้งแต่วัยเด็กนะคะเขาบอกว่าข้อแรกเลยนะคะก็คือในห้องนอนเนี่ยไม่ควรมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปแท็บเล็ตต่างๆนะคะไม่ควรมีในห้องนอน30นาทีก่อนเวลานอนนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็ดูมือถือของเรานานเกินไปนะคะข้อที่2ก็คือไม่ให้ลูกเล่นโซเชียลมีเดียก่อนอายุ16ปีนะคะหรือว่าเป็นช่วงม.ปลายนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยควรจะโตขึ้นในระดับหนึ่งก่อนเพื่อที่จะได้แยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วก็มีการควบคุมตัวเองได้ในระดับหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะใช้โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็หมอขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นคำแนะนำของสมาคมกุมารแพทย์นะคะของที่อเมริกานะคะเขาบอกว่าไม่ควรให้เด็กดูจอก่อนอายุ2ขวบนะคะคือก่อนอายุ2ขวบเนี่ยไม่ควรให้ดูทีวีหรือว่าไม่ให้ดู Facebook ไม่ให้ดู YouTube อะไรเลยนะคะควรที่จะเล่นแล้วก็สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาแล้วก็ต้องพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการสื่อสารการเข้าสังคมต่างๆแล้วก็การที่เราเนี่ยให้เขาดูโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะทำให้เขาไม่ได้พัฒนาตามวัยอันควรค่ะข้อที่3นะคะพอลูกเริ่มอยู่ในอายุที่ใช้โซเชียลมีเดียได้แล้วนะคะก็ควรที่จะจัดตารางเวลาการใช้โซเชียลมีเดียกับลูกนะคะว่าลูกควรจะอยู่ใน Facebook นะคะไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือว่าควรจะเล่น TikTok ไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถจัดการเวลาที่ลูกอยู่ในมือถือได้นะคะหมอมีการแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ใช้อย่างของ Apple เนี่ยก็จะมีแอป Screen Time นะคะแล้วก็ของ Android เนี่ยก็จะมี Google
Amazon Family Link นะคะต้องบอกก่อนว่าหมอไม่ได้ค่าโฆษณาจากแอปเหล่านั้นนะคะแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์เลยจะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจัดตารางเวลากับลูกแล้วว่าโอเคจะให้ใช้โซเชียลมีเดียแค่1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา2ชั่วโมงต่อวันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสมาคมเขาแนะนำนะคะเราก็ตั้งระยะเวลาในมือถือไว้เลยนะคะแล้วก็พอแอปต่างๆได้ใช้รวมกันเวลาเท่านี้นะคะแอปก็จะไม่ให้เราเข้าหรือว่าปิดมือถืออันนี้หมอลืมไปนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้ต่อได้นะคะหลังจากที่เวลาครบกำหนดแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหมอจะจบคลิปนี้ด้วยคำคมอันนึงที่หมอชอบนะคะคำคมนี้บอกว่า it takes discipline not to let social media steal your time นะคะเป็นของคุณ Alexis Ohanian นะคะและเป็นไทยก็คือมันต้องใช้วินัยนะคะในการที่จะไม่ให้โซเชียลมีเดียเนี่ยขโมยเวลาของเราไปนะคะเพราะว่าการที่เราจะมีวินัยในตัวเองว่าเราจะหยุดเล่นเวลาเท่านี้นั้นสำคัญมากในการที่จะทำให้เราไม่ติดโซเชียลมีเดียแล้วก็เอาเวลาในชีวิตประจำวันของเราไปทำอย่างอื่นที่เหมาะสมค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิ่งที่ควรรู้ในการใช้โซใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอ2ก่อน2วิดีโอก่อนหน้านี้สำหรับอย่างให้เพียงแต่ข้อที่1คือ the ability to address illegal and harmful content on the internet ประเข้าใหม่เสียงรถโอเคเสียงหยุดละโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีคนมากๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นเฟกสามารถจัดการเวลาลูกเวลา it takes discipline not to take เอาใหม่